รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมในช่วงเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้พบกับนกแล้วก็พี่ปูนะคะในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะแล้วรายการ Health Society ของเราเนี่ยก็ครบ1ปีแล้วในช่วง Better You ก็จะเป็นช่วงที่แฟนๆรายการสามารถที่จะเขียนคำถามเข้ามาถามถึงเรื่องที่จะทำยังไงให้ใจมันสตรองขึ้นอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความ positive หรือว่ามองโลกในแง่บวกจนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหรือแม้กระทั่งคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตถ้าเกิดมันน่าสนใจพี่ก็จะนำมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นคำถามซึ่งมีน้องๆถามมาว่าช่วงนี้หนูทำงานหนักมากหนูจะเข้าเว็บหาคู่ดีไหมพี่เชื่อไหมหรือพี่คิดว่ามันไม่ดีหรือว่าดียังไงพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในเมื่อเราทำงานเยอะกันขนาดนี้ทั้งคนที่เขาทำงานหนักนะคะเหมือนที่เราเป็นเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาที่จะหาคู่เหมือนกันนั่นแปลว่าในเว็บหาคู่นั้นมันจะมีคนดีๆเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละแล้วก็มีคนไม่ดีด้วยวิธีการที่จะคัดคนดีออกจากคนไม่ดีมันมีหลายวิธีนะคะอย่างแรกเลยก็คือโปรไฟล์หรือว่าชีวิตประวัติของเรานะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการเขียนอย่างแรกเลยคุณต้องเขียนเลยว่าจริงๆคุณเป็นคนแบบไหนคุณชอบอะไรเราควรจะบอกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการเลยนั่นคือแปลว่าเราคัดกรองคนเหล่านั้นออกไปคนที่ไม่ดีออกไปแบบในเว็บพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ต้องการพาร์ทเนอร์ต้องการเพื่อนหรือต้องการแค่คู่นอนการที่เราจะตัดคำว่าคู่นอนออกไปเพราะเราต้องการคู่ชีวิตจริงๆเราต้องบอกให้ละเอียดนะคะอย่างเรื่องที่สองเนี่ยค่ะเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันก็คือเรื่องการที่เราจะต้องเลือกรูปนะคะควรจะเอารูปที่มันเห็นหน้าเราชัดหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเขินหรือว่าอายลองเอารูปที่ดีที่สุดของเราอาจจะเอียงบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันดูแล้วมันน่าสนใจนะคะแล้วรูปที่สองขอรูปที่ค่อนข้างเต็มตัวแต่อยู่ในวิถีชีวิตของเราที่มันเป็นบ่งบอกว่าเราอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบปีนเขาคุณเป็นคนที่ชอบเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเนี่ยมันคือวิถีชีวิตของเรามันควรจะโชว์นะคะรูปที่3เนี่ยเป็นรูปที่อาจจะอยู่ในสังคมของคุณเพื่อเขาจะได้เห็นชัดนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะนั่นนะคะแล้วก็คำที่ควรจะใช้ก็คือคำที่เราจะต้องบอกอย่างแรกฉันเป็นใครนะคะอย่างที่2ฉันต้องการอะไรนะคะอย่างที่3ฉันไม่ต้องการอะไรนะคะเพราะว่าไอ้ตรงที่ฉันไม่ต้องการเนี่ยมันจะกลายเป็นคัดคนที่ไม่ดีออกไปจากโปรไฟล์ของเราแล้วก็เวลาที่เราจะต้องไปสมมุติว่าถึงเวลาต้องนัดมีคู่เนี่ยนะคะต้องนัดเดทให้ส่งลิงก์บอกเพื่อนเลยฉันจะไปที่ร้านนี้ยังไงฉันจะอยู่ที่นั่นกี่โมงแปลว่าฉันจะส่งข้อความถึงเธอว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะเพื่อให้เพื่อนรู้ให้เพื่อนเป็นคนที่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราเงียบไปแปลว่ามีเรื่องร้ายเกิดกับเราเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างมืออาชีพนะคะแล้วคุณก็จะสบายขึ้นเพราะว่าคุณจะไม่เครียดบางคนเครียดกับงานแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีใครคุยด้วยบางทีเดินไปข้างถนนเราก็รู้สึกเหงาบางครั้งนี่ก็เป็นทางออกแต่ต้องคิดดีๆอ่านดีๆเช็คดีๆค่ะพี่ปูนกฟังเราเนี่ยถ้านกมีน้องสาวซึ่งอยู่ในวัยนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่นกคงไม่ค่อยสบายใจที่จะให้เขาแบบทำอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้พี่ว่าอันเนี้ยคนที่มี maturity หรือว่าควรจะอายุหรือประสบการณ์ชีวิตประมาณไหนถึงจะเริ่มใช้บริการจริงๆแล้วคำว่า เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถวัดได้ด้วยอายุบางคนอายุมากไม่เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะยังเด็กอยู่ได้ซ้ำดังนั้นพี่อยากจะบอกว่าถ้าคนไหนที่ใจไม่แข็งแรงนะคะถ้าใจไม่แข็งแรงหมายความว่าชอบคนง่ายเหงาก็หลงละแค่เขายิ้มให้เราก็ตกหลุมรักไปร้อยครั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นนะคะไม่เอานะคะก็ให้อยู่กันแบบวิถีธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นคนโปรเฟสชั่นอลพอก็คือว่าสามารถดีลได้คุยได้แบบไม่รู้สึกในช่วงแรกโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งขนาดนั้นลองทำแต่ถ้าไม่เก่งจริงๆเดทแรกไปกับเพื่อนก็ได้
นะคะแล้วก็เดทถัดไปค่อยคุยกันต่อมันก็ไม่ต้องกลัวมากเพราะถ้าเรากลัวเราก็จะรู้สึกพี่เชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีนะคะเราจะดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงคะในการคัดกรองก็คือการเขียนไล่ยาวตอนแรกนั่นแหละนะคะนั่นคือการคัดกรองขั้นต้นที่จะทำให้คนแนวเราชอบเราสนใจเราและตัดคนที่น่ากลัวออกไปนะคะแล้วก็สกรีนให้ดีเลยขอเบอร์จริงของเขาแล้วก็เช็คเขาให้เรียบร้อยแล้ววันที่นัดเจอจริงๆเนี่ยกรุณาบอกเพื่อนหรือคนที่จะเข้ามาช่วยเราได้ทันท่วงทีเผื่อมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นหัวนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่จริงๆเนาะค่ะก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ทำงานยุ่งมากวันๆไม่มีโอกาสได้พบใครเลยแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นมีผู้ชีวิตเขาบ้างถ้าอยากอ่านมากขึ้นก็ลองไปอ่านได้ในเพจนะคะตามอ่านดูเขาจะเขียนเรื่องนี้พี่ปูมีเขียนเรื่องนี้เขียนเรื่องนี้แบบยาวแบบยาวอย่างละเอียดนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยช่วงงานไทยเอจิ้งวันนี้นะคะนกอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จีนเกี่ยวกับเรื่องของการฝังเข็มค่ะท่านเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพอโศกนกอยู่กับแพทย์จีนเหมือนฝันจันสำราญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณนกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของศาสตร์การฝังเข็มค่ะก็คือการฝังเข็มอะค่ะเป็นการรักษาแนวทางนึงก็คือเราจะใช้เข็มที่เป็นเข็มเฉพาะอะค่ะฝังลงไปตามจุดฝังเข็มตำแหน่งต่างๆของร่างกายเราก็คือว่าเราก็จะดูอาการของโรคว่าคนไข้แต่ละคนอะค่ะก็คือการรักษาจะแตกต่างกันตามหลักแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะยึดองค์รวมตามธรรมชาติก็คือเราจะมีหยินหยางก็เน้นด้านการปรับสมดุลร่างกายคือถ้าร่างกายมันเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะโดยรวมแล้วร่างสุขภาพเราเนี่ยก็จะแข็งแรงค่ะหลักการทำงานของการฝังเข็มอะค่ะโดยปกติแล้วคือเมื่อร่างกายเราสมดุลเนี่ยเวลาเราฝังเข็มเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบเลือดอะค่ะไหลเวียนได้ดีแล้วก็จะช่วยให้อวัยวะต่างๆอะค่ะภายในร่างกายระบบการทำงานเนี่ยก็คือทุกอย่างสอดคล้องไปด้วยได้ด้วยดีค่ะแล้วเรื่องของการฝังเข็มเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทาง WHO หรือว่า World Health Organization ให้การยอมรับแล้วด้วยในเรื่องของการรักษาการปวดใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วการฝังเข็มอะค่ะก็คือสามารถรักษาได้หลายอย่างเลยค่ะคุณนกแต่ที่จะเห็นผลได้ชัดอะค่ะจะเป็นเรื่องปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ออฟฟิศซินโดมค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยจะเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งถึง2ครั้งแรกนะคะก็คือเราอ่ะจะใช้หลักการโดยการที่เวลาเราฝังเข็มอะค่ะมันจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดอะค่ะที่มันเกิดอาการหดเกร็งเป็นทริกเกอร์พอยต์ก็คือมันคลายตัวลงแล้วหลังจากนั้นก็คือเลือดมันก็จะเข้าไปไหลเวียนตรงนั้นได้ดีขึ้นค่ะเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวลงแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือจะส่งผลให้การทำงานนะคะก็คือกล้ามเนื้อตรงนั้นมันพอมันคลายตัวเสร็จอาการปวดมันก็จะเบาบางลงแล้วในเรื่องของความแตกต่างอะค่ะของการรักษาด้วยการฝังเข็มกับรับประทานยาเนี่ยในความคิดเห็นของอาจารย์ข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นการรับประทานยาค่ะก็คือว่ามันจะเห็นผลได้เร็วยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราปวดศีรษะค่ะคือถ้าเกิดเราทานยาพาราเข้าไปสักเม็ดนึงก็คือมันอาจจะเห็นผลได้ในทันทีภายในประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดส่งผลต่อระยะยาวอะค่ะมันจะส่งผลเสียต่อตับไตก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีการรับประทานยามานานมากๆค่ะเขาก็จะมาปรึกษาด้วยความที่ว่าการฝังเข็มเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเป็นการรักษาโดยหลักการทางธรรมชาติก็คือว่าเราจะฝังตามจุดฝังเข็มต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็พอเราฝังอะค่ะมันเหมือนจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุค่ะก็คือว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรตกค้างค่ะแต่อันนึงที่นกเคยมีประสบการณ์กับการฝังเข็มนะคะก็คือเรื่องของท้องผูกอย่างเงี้ยพอฝังเข็มกระตุ้นก็รู้สึกว่าใช้เวลาไม่นานนะคะก็ปรับสู่สภาพที่แบบเรียกว่าดีขึ้นมากๆเลยอย่างท้องผูกอะค่ะเวลาเราฝังเข็มก็คือเราจะกระตุ้นเรื่องระบบการย่อยอาหารค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเราทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็มีการออกกำลังกายการฝังเข็มตัวนี้ก็จะไปช่วยในด้านการขับถ่ายให้สุขภาพเรา
มีการขับถ่ายที่ปกติแล้วก็เราก็จะแข็งแรงผิวก็จะสดใสด้วยค่ะว่าไปแล้วเรื่องของการฝังเข็มนะคะเป็นศาสตร์ที่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยิ่งมีองค์ความรู้มากขึ้นที่จะชื่นชมนะคะว่าโอ้โหแพทย์แผนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่มีโทษหรือว่าผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานานแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการรักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และรักษาควบคู่ไปด้วยก็จะสำเร็จผลได้ไวขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะโอ้เมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงศาสตร์จีนนะคะในการรักษาโรคนั่นก็คือฝังเข็มดีมากเลยแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาเป็น grilled pumpkin with snowfish teriyaki bar rice ค่ะโอ้มาทางเอเชียเลยนะคะนั่นก็คือปลาหิมะในซอสเทริยากิกับข้าวกล้องแล้วก็ข้าวของย่างใช่ค่ะฟังดูน่าทานมากเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะต้องต้มผักนะคะก็จะมีฟักทองก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปย่างเพื่อให้สุกเร็วขึ้นนะคะฟักทองพันอะไรนะฟักทองญี่ปุ่นค่ะเป็นฟักทองจิ๋วน่ารักจริงดูแล้วก็มีบรอกโคลีนะคะรากบัวค่ะที่จะทำต้มแล้วก็เบบี้แครอทค่ะเตรียมปลาสำหรับทอดนะคะก็จะมีปลาหิมะค่ะค่ะซับน้ำออกจากปลานะคะให้พอหมาดค่ะจากนั้นนะคะหั่นปลาออกเป็น2ชิ้นนะคะเอาก้างออกค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะย่างฟักทองค่ะเมนูในวันนี้พี่นกใช้น้ำมันเมล็ดชาออร์แกนิกซึ่งมีสารคาเทชินเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยโอเมก้า3 6แล้วก็9ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้เหมาะกับเมนูสุขภาพในวันนี้ปลาของเราได้แล้วนะคะซับน้ำมันเล็กน้อยค่ะเราก็จะมาทำซอสในกระทะนี้เลยนะคะพอใกล้งวดนะคะเราก็เอาปลาลงไปวางหนึ่งด้านค่ะเพื่อให้ซอสซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะค่ะเรามาทำข้าวญี่ปุ่นนะคะก็จะมีข้าวกล้องแล้วก็งาดำค่ะเริ่มจากการคั่วงากันค่ะพี่น้องค่ะงาดำนี่ดีนะช่วยลดการอักเสบเพราะมันมีสารที่ชื่อว่าเซซามีนนะคะในงาดำค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนู grilled pumpkin with snowfish and teriyaki bar rice ค่ะปลาหิมะนะคะซอสเทริยากิและฟักทองย่างกับข้าวกล้องนั่นเองค่ะค่ะถ้าใครสนใจเมนูนี้นะคะก็นี่ได้ค่ะ Healthy Tasty Delivery ค่ะตามได้ใน Instagram เลยนะคะในวันที่นกเหนื่อยล้าจากการทำงานก็อยากจะได้อะไรแซ่บๆนะคะเพราะในความแซ่บนั่นเองจากพริกเนี่ยจะมีแคปไซซินอยู่ช่วยให้นกรู้สึกตื่นตัวที่อยากจะทำงานต่ออีกครั้งหนึ่งนี่เลยต้องผัดชาค่ะก็วิธีทานง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เทน้ำร้อนลงไปจากนั้นเราก็จะเพิ่มนะคะผักหลากสีเพิ่มคุณค่าอาหารและเนื่องจากเมนูนี้เป็นเมนูมังสวิรัติเจค่ะโปรตีนเราก็จะได้จากเต้าหู้เสร็จแล้วค่ะบะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสผัดฉ่าเป็นเมนูมังสวิรัติเจด้วยนะคะHealth Societyสุขภาพดีเข้าเส้นHealth Societyสุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab
ช่วง Healthy Insight วันนี้นะคะนกพาคุณผู้ชมมาที่ร้านสุด Hip and Happening ค่ะ The Shop นะคะที่ DM Quartier โอ้โหมาถึงร้านนี้แล้วเนี่ยก็มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจมากๆที่สำคัญวันนี้จะได้คุยกันกับเชฟคนไทยคนเก่งได้ละค่ะตามนกมาเลย The Shopร้านอาหารสไตล์อเมริกันที่ตกแต่งแบบเรียบหรูด้วยโทนสีเข้มขรึมโดยจำลองบรรยากาศของบาร์ในนิวยอร์กด้วยโซฟาหนังสีแดงเข้มตัวยาวและกระจกสูงรอบด้านให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นจากดวงไฟสีส้มที่เข้ากันอย่างลงตัวว้าว it looks amazingWhen you talk about slow roasted, how slow? Quite slow, actually. we marinate the ribs first with our spices for 2 hours, and then we roast it for 3 hours, 1.5 hours on each side, and turn it, and then another 1.5 hours. Mm-hmm. So the total of this process would be 5 hours.ว้าวเมนูนี้มีความพิเศษมากๆตรงที่เลือกใช้หมูดำคุโรบุตะเป็นเนื้อหมูที่มีความนุ่มมากๆเป็นสุดยอดของเนื้อหมูที่นำมาทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมอยากมาลิ้มลองอะไรอร่อยๆแบบนี้เนี่ยมาพบกับเชฟจอมได้นะคะที่ร้าน The Shop M Quartier ชั้น9ตึก Helix ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากๆเลยค่ะ Thank you so muchนอกจากนี้ถ้าหากว่าใครชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบ้านตลอดเดือนสิงหาคมนี้คุณสามารถอร่อยนุ่มกับหมูดำคุโรบุตะได้ตามร้านอาหารชั้นนำเลยนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเทศกาลหมูดำ CP คุโรบุตะค่ะใครๆก็อยากมีผิวหน้าฉ่ำวาวชุ่มชื่นดูผิวสุขภาพดีนะคะวันนี้พี่เคมีตัวช่วยค่ะที่ช่วยทำให้ผิวของคุณนั้นดูเนียนสวยอมชมพูด้วยแป้งตัวนี้แหละค่ะ BioPerfect Organic Powder Foundation นะคะด้วยเทคโนโลยี Illuminating Powder นะคะเนื้อแป้งอมชมพูนี้จะช่วยเพิ่มมิติให้ใบหน้าเปล่งประกายพร้อมมอบบำรุงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติออร์แกนิกโจโจบาร์ออยล์และออร์แกนิกโรสวอเตอร์นะคะที่จะทำให้ผิวของคุณนั้นสวยสุขภาพดีค่ะเทคนิคการทานั้นเราก็เลือกสีแป้งให้เข้ากับสีผิวเรามากที่สุดค่ะโดยวิธีการทานั้นจะมีกันด้วย2วิธีค่ะวิธีแรกจะใช้แป้งสีเนื้อเดี่ยวๆนี้ทาทั่วใบหน้าค่ะแล้วก็ทาทับอีกครั้งนึงด้วยแป้งโทนสีชมพูนี้ค่ะแต่พี่เคมีเทคนิคส่วนตัวค่ะอันนี้ก็ไม่ห่วงนะคะพี่เคจะใช้เทคนิคของการปาดวนค่ะเพื่อให้สีชมพูและก็สีเนื้อนั้นผสมในฟองน้ำของเราแล้วก็ปาดลงไปกับผิวแล้วค่ะผิวก็ได้อมชมพูเช่นเดียวกันค่ะผิวสวยเนียนอมชมพูฉ่ำวาวแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเข้าสีสันของการเมคอัพเลยค่ะนี่แหละค่ะความลับของผิวสวยสุขภาพดีของสาวยุคนี้ขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์ไวน์โซย่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Hamlet RE 3สุขภาพดีสุดขีดอัลติเมทเฮลท์